สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เบื่อมากเลยนะครับเพราะว่าเริ่มกักตัวแล้วนะครับไม่ได้กักตัวโควิดนะเพราะว่าไม่มีตังค์พามไม่ใช่ครับก็คือทางที่ดีอย่าไปไหนนะครับรัฐบาลก็บอกอยู่บ้านเถอะถ้าไม่จำเป็นอย่าไปไหนนะครับก็เลยหาแอปที่มันเล่นค่าเวลาสิเราลองมาเล่นไอ้นี่ดีกว่าไลน์นะครับสตอรี่ไลน์ผมยังไม่ได้สอนเลยผมยังไม่ได้ลองเล่นเหมือนกันนะครับวันนี้จะลองเล่นพร้อมเพื่อนๆเลยแล้วกันนะครับเนี่ยเราไปที่หน้าไทม์ไลน์ของไลน์นะอันนี้หน้าหลักหน้าแชทหน้าไทม์ไลน์นะครับไปที่หน้าไทม์ไลน์แล้วก็เพิ่มสตอรี่นะครับไอ้ที่เป็นรูปกล้องกดเข้าไปฝากเพื่อนๆนะครับกดปุ่ม Subscribe นะครับกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องของผมนะครับมันมี3แบบนะครับด้านล่างมี3แบบข้อความรูปวิดีโอนะครับก็คือเราเริ่มจากข้อความก่อนนะครับข้อความพิมพ์ดิเบื่อพิมพ์เสร็จตัวทีข้างล่างนี่เลือกรูปแบบได้นะครับตัวทางซ้ายก็เลือกสีนะครับแล้วก็เสร็จแค่นั้นเองง่ายจังวะไม่มีให้เลือกข้อความเลยเหรออ๋อนี่แบบนี้แบบนี้แล้วก็เลือกสีอ๋อก็แตะมั่วไปแล้วกันครับหมดแล้วเสร็จแล้วก็เน็กไปอ๋อแล้วก็อาจจะมีให้ใส่ข้อความเพิ่มนะครับมีให้เขียนคล้ายๆ IG แหละครับไม่ซับซ้อนนะครับคล้ายๆ IG ตัว T ก็พิมพ์เพิ่มนะครับตัวสติ๊กเกอร์ก็เลือกได้นะครับเอาสติ๊กเกอร์อะไรเนี่ยไม่มีอะไรนะครับซับซ้อนอันนี้ก็เลือกได้ให้เพื่อนเห็นหรือว่าให้ใครเห็นนะครับประมาณนั้นนะครับเสร็จแล้วสำหรับเป็นข้อความมาต่อไปใบเอาเป็นรูปนะครับรูปก็คือถ่ายรูปเรานะครับแต่ว่านี่แสงสว่างเกินไปนะครับให้กดเข้าไปที่สติ๊กเกอร์นะครับมันมีสติ๊กเกอร์ให้เล่นนะครับปิดปากแล้วระวังไวรัสนะเล่นได้นะครับลูกเล่นเยอะลองกดดูนะครับมันจะทำให้เราหน้าใสขึ้นนะครับหลังจากหน้าเราศพเมื่อกี้เห็นไหมครับก็จะมีโหมดนู่นนี่นั่นให้เราเล่นนะครับเนี่ยเลือกเข้าไปสิมีเยอะนะครับอะไรก็ไม่รู้มากมายนะครับแบบตลกก็ดีนะครับสมมุติเราเอาหน้าแบบตลกสักอันหนึ่งแล้วก็กดได้ไหมกดอ๋อมันเป็นถ่ายรูปไงกดถ่ายรูปตรงนี้มีปรับสีด้วยนะลองปรับสีดูได้นะนี่มีลองปรับดูนี่มีแบบฟุ้งฟิ้งนี่แบบนี้ที่ลองถ่ายรูปถ่ายมาแล้วนะครับยังไงต่อเอามาใส่ข้อความนะครับคนบ้าประมาณนี้นะครับเหมือนกันนะครับใส่ข้อความพิมพ์ตัวหนังสือใส่สติ๊กเกอร์นะครับลูกเล่นเดียวกันนะครับแล้วก็กดnext ไปเพื่อจะไปโพสนะครับลงสตอรี่เรานะครับจบนะครับเกี่ยวกับอันนี้นะครับอันเป็นรูปต่อไปวิดีโอแล้วกันครับวิดีโอกดเข้าไปก็ไปเลือกวิดีโอแล้วกันนะครับนี่เลือกวิดีโอมานะครับด้านบนนะครับใส่เป็นวิดีโอนะครับแล้วก็ไปเลือกวิดีโอที่เราถ่ายไว้นะครับผมถ่ายเป็นแนวยาวไว้นะฮะอยู่ไหนเว้ยอันนี้ซ้ำนี่ปิดเสียงก่อนอย่างนี้ถ้าถ่ายเป็นแนวตั้งมันก็จะเต็มเฟรมแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเราแต่งวิดีโออะไรได้บ้างนะอันนี้คือหมุนด้านอันนี้คือหมุนอันนี้คือ next อะไรวงนี่คืออะไรอะแก้ไขทั้งหมดช่างมันนะครับแล้วก็ปิดเสียงแล้วก็ตัดคลิปก็คือย่อแบบเนี้ยย่อนะครับก็ตัวทีก็ใส่ตัวหนังสือใส่สติ๊กเกอร์ฮ่าเลือกสีได้นะครับลองมั่วดูนะครับแอปพวกนี้มันต้องมั่วเว้ยขยายเห็นไหมเขียนได้นะครับเหมือนเดิม เลือกแปลงให้ใหญ่ขึ้นก็ได้ลบกลับไปมีอะไรอีกใส่ติ๊กเกอร์เหมือนเดิมใส่ติ๊กเกอร์ปุ๊บงะประมาณนี้ หมดแล้วนะครับแล้วก็ไอ้นี่เน็กกลับไปเพื่อที่จะไปโพสต์นะครับถ้าจะลบก็ดึงลงมาที่ยังลบนะครับดึงลงมาที่ยังลบมันมีแท็กไหมเดี๋ยวนะอ๋อมีแท็กด้วยนะครับแท็กได้เปิด GPS แล้วแท็กได้นะครับอ้าวทำไมไม่ได้อะช่างมันผมเน้นไม่เปิดตำแหน่งนะครับลองโพสเลยนะเน็กไปก็โพสให้เลยนะครับกดเข้าไปดูมาแล้วนะครับจบถ้าจะลบนะครับจุดแล้วก็ลบปึ๊บเรียบร้อยหายไปแล้วนะครับตอนนี้เพื่อนเราโพสอยู่4คนนะครับ โอเคนะครับจบแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับ YouTube แล้วก็เพจ Facebook ด้วยนะครับนี่ชื่อประมาณนี้ครับเข้ามาคุยถ้ามีคำถามเข้ามาคุยได้นะครับแล้วก็ IG ด้วยนะชื่อเดียวกัน JS14 Artworks นะครับมีทุกแพลตฟอร์มนะครับโอเคประมาณนี้สวัสดีจ้า